40เดย์เสาร์นี้ไปล้วงเรื่องเล่ากับสาวบราซิลสุดสวยกับเหตุผลที่เธอหลงรักเมืองไทยเดินผ่านร้านที่มีข้าวมันไก่ห้อยอยู่ใช่ไหมครับก็แบบกินยังไงมาอยู่นานไม่กว่าได้ชิมส้มตำปลาร้าส้มตำปลาร้าเคยกินยังกินชอบชอบชอบดีนะแต่ต้องเป็นแบบส้มตำปลาร้าที่อร่อยคือชอบแบบเค็มเปรี้ยวเผ็ดอะค่ะไม่ค่อยชอบหวานชอบแบบคนอีสานทำจริงๆอ่ะนี่เค็มๆเผ็ดๆเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆใช่เออเนาะแล้วต้องปลาร้าต้องมาเป็นตอนๆรู้จักตอนไหมไม่รู้จักมาเป็นชิ้นๆใช่ไหมมาเป็นชิ้นๆเป็นเนื้อชิ้นๆเลยใช่ใช่ใช่ต้องมีเยอะใช่จำไว้เลยครับคราวหน้าจะไปบอกว่าเอาตอนๆเยอะๆตอนเยอะๆตอนๆโอเคดี